สวัสดีครับ HSC Watch Review นะครับ HSC Watch Review เราจะรีวิวนาฬิกาต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะเป็นนาฬิกายี่ห้อต่างๆหมุนเวียนกันไปวันนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยก็มาชมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาเบอร์เรนรุ่นคือ Navy Graph นะครับ Navy Graph เนี่ยเขาจะเป็นนาฬิกาที่สามารถจะสวมใส่แล้วก็ไปกับเราได้ทุกที่นะครับโดยที่ฟังก์ชันการบอกเวลาเนี่ยตัววงกลมด้านขวามือนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกนาทีนะฮะตัวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบอกว่าตอนนี้กี่โมงตัวด้านล่างจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย24ชั่วโมงก็คือพูดง่ายก็คือกลางวันหรือกลางคืนนะส่วนด้านบนจะเป็นอีกเวลาอีกประเทศหนึ่งนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือไปกับเราได้นะครับเหมือนกับเป็นนาฬิกาที่สวมใส่เพื่อที่จะเดินทางโดยเฉพาะตัวเริ่มเป็นเซเลสติลนะครับไดมิเตอร์42มิลแน่นอนกระจกก็เป็นแบบเดียวกับที่เป็นสัญลักษณ์ของทางเบอร์เรนโดยตลอดก็คือจะเป็นทรงโดมด้านหลังจะเป็นฝาหลังใสนะครับมองเห็นกลไกก็ตัวเป็นตัวนี้ก็เป็นกลไกของทางมิโยต้าออโตเมติกเช่นเดียวกันนำมาโมให้มีความสลับซับซ้อนสายเป็นสายหนังนะครับแต่สายตัวนี้ไม่ได้เป็นสายควิกเชนนะครับก็เป็นสายที่จะต้องกดธรรมดาตัวเรือนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นโดมแล้วก็เซเลสติลนะฮะแต่ตรงขอบเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะมีฝังตัวสีออกเข้มๆอยู่ด้านในซึ่งตัวสีเข้มๆที่อยู่ด้านในเนี่ยก็ทำให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยด้านข้างเขาจะดูไม่จืดนะฮะไม่ฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีตรงขอบตรงด้านข้างเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้อาจจะดูจืดไปนิดนึงนั้นนี่ก็เป็นการความชันฉลาดในการออกแบบเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับเมื่อขึ้นข้อแล้วนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสีเขาไม่ได้เป็นสีลักษณะที่ออกไปทางฉูดฉาดจนมากจนเกินไปนะครับดังนั้นก็มองดูแล้วก็เป็นนาฬิกาที่มีความพูดง่ายก็คือใส่เป็น dress watch ได้ดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขามีทั้งความสวยงามมีทั้งฟังก์ชันนะที่ใช้งานได้จริงก็เป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจนะครับครับเพื่อนๆทุกคนเป็นไงครับนี่ก็คือ HSC Watch Review นะครับผมจะนำนาฬิกาต่างๆมารีวิวให้ดูชอบไม่ชอบคลิปรีวิวประเภทนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันแจ้งให้ผมทราบนะครับโดยการคอมเมนต์นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้นำนาฬิกาต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับ SSC Watch Review ในตอนนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ